ขณะนี้บนโลกออนไลน์มีการแชร์เตือนให้ระวังอาหาร4กลุ่มนะคะพร้อมบอกว่าคนไทยเป็นมะเร็งอันดับ1ของเอเชียเรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามในชัวร์ก่อนแชร์ค่ะมะเร็งเป็นสิ่งที่คนไทยหวาดกลัวแต่หลายคนยิ่งตกใจเมื่อได้รับแชร์ว่าโรคมะเร็งตอนนี้ไทยเป็นเบอร์1ของเอเชียแล้วสาเหตุเกิดจากเนื้อสัตว์ปิ้งย่างและอาหารค้างคืนชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและต้องรีบบอกเตือนกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับผมจึงเดินทางไปสอบถามจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคมะเร็งตกลงว่าตอนนี้ไทยเราเบอร์1เรื่องมะเร็งจริงไหมครับจริงๆแล้วในเอเชียเนี่ยประเทศที่เป็นมะเร็งมากที่สุดอันดับแรกคือเกาหลีเลยนะครับ 307.8 ต่อแสนประชากรรองมาคืออิสราเอลคาซัคสถานแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์สำหรับประเทศไทยเรานะครับมี 137.5 ต่อแสนประชากรเป็นอันดับที่25ของเอเชียข้อมูลจากองค์การไรโร่นะครับถ้าคนไทยมีอายุ17ปีนี่ครับ1ใน7นี่มีโอกาสเป็นมะเร็ง1ใน10มีโอกาสเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งอาจารย์สถาบันโภชนาการมหิดลก็ยืนยันเช่นกันครับส่วนที่แชร์ว่าสาเหตุมะเร็งเกิดจากอาหาร4กลุ่มนี่แหละครับเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยพันธุกรรมหรือแม้แต่พฤติกรรมภาวะที่อ้วนอย่างเงี้ยและที่แน่ๆอย่างดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่มันจะเป็นปัจจัยเสี่ยงส่วนเรื่องอาหารเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยเสี่ยงเฉพาะมะเร็งบางประเภทข้อ1กินเนื้อสัตว์ปิ้งย่างเนื้อแดงเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะนะถ้าเราทานมากเกินไปก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือว่าอาหารปิ้งย่างถ้าเราปิ้งอย่างไม่เกรียมนะฮะก็จะเกิดสารก่อมะเร็งได้ก็ควรหลีกเลี่ยงก็ถูกต้องนะครับถ้าเราไปย่างไฟแรงจะมีไขมันที่หยดลงไปสารที่จะขึ้นมาเคลือบเนี่ยอันนี้ก็เป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ปิ้งย่างเราไปผ่านความร้อนสูงๆมันก็จะมีสารก่อมะเร็งอีกชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหกินแค่นิดหน่อยแล้วจะเป็นถ้าเราได้รับในปริมาณที่ไม่ได้สูงมากใน1สัปดาห์เนี่ยไม่ควรจะเกินครึ่งกิโลเวลาปิ้งย่างกลับบ่อยๆหรือเวฟอบให้สุกบางส่วนก่อนหรือห่อใบตองปิ้งก็ช่วยได้ครับแล้วข้อ2อาหารกะทิค้างคืนล่ะครับมันเป็นเรื่องของเชื้อโรคที่อาจจะทำให้เกิดต่อร่างกายในทางฉับพลันมากกว่าไม่ได้ก่อให้เกิดมะเร็งทันทีทันใดเพียงแต่ว่าอาหารที่กะทิที่มีไขมันสูงทำให้เกิดความอ้วนเกิดมะเร็งได้ข้อ3กล้วยแขกปลาท่องโก๋ขนมครกกล้วยแขกเฟรนช์ฟรายนะครับที่ใช้ความร้อนสูงเกินไปจะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งคือถ้าเราทานก็อย่าเยอะพวกแป้งที่ผ่านความร้อนสูงมันจะเกิดสารที่เรียกว่าอะคริลามายด์ถ้าเราไม่ได้ไปทานแบบเยอะมากมันก็มีกระบวนการกำจัดออกส่วนข้อ4ผัดผักค้างคืนแล้วครับคุณค่าทางโภชนาการมันจะเสียไปเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของมะเร็งนะคะดังนั้นไม่ต้องตระหนกแต่ต้องตระหนักเราต้องกลับมาทานอาหารที่หลากหลายอาหารสดและผักผลไม้ให้มากขึ้นเนื้อสัตว์ให้น้อยลงนะครับกับถ้าสุขภาพเรายังดีอยู่ไม่มีเวลาออกกำลังกายอย่างน้อยเนี่ยเดินหรือทำอะไรที่เขาเรียกว่ามีการเคลื่อนไหวร่างกายมันก็ทำให้ระบบต่างๆเช่นระบบทำลายสารพิษในร่างกายเราเนี่ยมันยังคงทำงานได้ดีสรุปแล้วข้อมูลชุดที่แชร์กันนี้เป็นอย่างไรครับข้อมูลนี้ให้ความจริงไม่ครบถ้วนจะทำให้เกิดความตื่นตระหนกดังนั้นก็ไม่ควรจะแชร์ต่อค่ะอันนี้ไม่น่าจะแชร์ต่อครับเป็นข้อมูลที่ถูกบางส่วนและอาจจะทำให้เกิดเข้าใจผิดได้มะเร็งน่ากลัวก็จริงแต่ถ้าเรามีวินัยและพฤติกรรมชีวิตที่ถูกต้องก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับแอดไลน์ของสำนักข่าวไทยไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์@ tnamcot หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์